วัสดีครับผมอยู่กับท็อปหนอนหนังเช่นเคยมังกรหรือควายใหญ่เจ้าจึงถูกหลอกมาได้นานเยี่ยงนี้เดมเซลแต่ก่อนไปฟังความรู้สึกนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยใครที่กดไลค์กด Subscribe ผมแล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆนั่นคือกำลังใจในการทำคลิปผมเลยนะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยก็หนังนางเอกก็ลูกรัก Netflix กันนะเขาก็ดันแหละเราก็เข้าใจเขาดันเงินก็เข้าใจส่วนตัวโพสิชันผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังเยอะด้วยเออก่อนหน้านี้มันมีคอมเมนต์ของใครจำไม่ได้จริงขอประทานอภัยครับจำไม่ได้จริงแต่เขาเสนอวิธีการนี้ซึ่งมันเป็นวิธีการที่เอ้ยเฮียเออว่าให้คะแนนก่อนก็ได้นี่แล้วก็พูดความรู้สึกคร่าวๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกเขาคอมเมนต์ประมาณว่าเขาอยากฟังความรู้สึกของผมแหละแต่ว่าเขาต้องคอยกรอว่าเออคลิปนี้พี่ให้กี่คะแนนถ้าพี่ให้เกิน5อ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปดูหนังมาก่อนแล้วค่อยมาฟังคลิปแต่ถ้าสมมุติแบบหนังที่คะแนนน้อยก็จะได้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องจะโดนสปอยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกคะแนนก่อนเออบอกความรู้สึกรวมๆแล้วก็บอกคะแนนก่อนจะได้ตัดสินใจได้ไงว่าเอ้ยนอนหนังให้เท่านี้อ๋อโอเคฟังต่อหรือไม่ฟังต่ออะไรอย่างนั้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะปักหมุดไว้คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยเออว่านอนหนังให้กี่คะแนนอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเดมเซลดารุณีผู้พิชิตเนี่ยดูวันหยุดได้ว่างก็ดูเปิด Netflix ดูกับครอบครัวดูตอนทานข้าวเปิดครอตอนกินข้าวได้แล้วเนื่องด้วยว่าน้องมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์เนี่ยเขาลูกรัก Netflix อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันจะเป็นหนังที่เน้นขายมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์เลยนะครับส่วนอื่นสำหรับผมคือจืดธรรมดามากคือถ้าหนังเรื่องนี้ยกมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ออกไปมันไม่เหลืออะไรเลยในเรื่องปมปัญหาก็อ่อนผมพูดไปแค่นี้กันนะปมปัญหาก็อ่อนนะครับผมเรื่องเส้นความรงความรักความผูกพันมันก็ไม่มีแล้วก็ในเรื่องเนี่ยตัวมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์จะต้องมีการสู้กับมังกรโพซิชันนี้มันก็ดูแบบง่อยๆปลี้ๆอะไรเงี้ยสำหรับผมเพราะฉะนั้นนะเบื้องต้นนะเดมเซลดารุณีผู้พิชิตนะชื่อไทยดารุณีผู้พิชิตแปลงชื่อไทยสวยดีนะแปลงชื่อไทยสวยดีผมให้ไว้ที่4.5 คะแนนประมาณนี้นะ 4.5 คะแนน 4.5 คะแนนก็คือกลางๆค่อนไปทางแบบผมไม่ค่อยชอบเล็กน้อยเพราะว่าส่วนตัวผมอะน้องมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ก็คิดถึงแต่ถ้ามันจะมีแค่มิลลี่บ๊อบบี้บราวน์อย่างเดียวที่เหลือมันอ่อนแบบอ่อนไปเลยมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้ถ้าใครที่ต้องการฟังคลิปต่อไปก็จัดซัดยาวผมจะเข้าเนื้อหาแล้วนะสาเหตุที่ผมไม่ค่อยชอบเดมเซลดารุณีผู้พิชิตเพราะว่า1เลยคือผมพูดเรื่องนี้เสมอครับเวลาเราเขียนเรื่องหรือเราเล่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะสนุกกับปมปัญหาคุณสังเกตอย่างนี้ก็ได้บางทีช่วงนี้แบบหนังไม่ค่อยมีอะไรน่าดูนะรีเลทจากเรื่องผีในช่องพี่แจ็คก็ได้The Ghost Radio เนี่ยผมเป็นแฟน The Ghost Radio เหมือนกันไงก็ยกตัวอย่างได้ อย่างสมมุติคุณฟังเรื่องผีหลายเรื่องถูกไหมถ้าเรื่องไหนสนุกเนี่ยคุณสังเกตเลยมันจะมีการพยายามเค้นให้คอนฟลิกต์มันหนักให้ปมปัญหามันแน่นให้รู้สึกว่ามันมีคลายแม็กที่ฮิตในตอนท้ายหรือตามจังหวะที่มันมีเซอร์ไพรส์ของทุกคนคือปมปัญหาต่างๆหรือคอนฟลิกต์แปลว่าอุปสรรคเนี่ยครับผมเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราสนุกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคอนฟลิกต์มันจะแน่นมันจะหนักมันรู้สึกว่าเฮ้ยพอถึงจุดที่เป็นจุดเช็คพอยต์ของปมปัญหานั้นๆเรารู้สึกเอ้ยเรื่องมันกระแทกเราเหตุการณ์มันฮิตเรามันสามารถดึงความรู้สึกบางอย่างของเราออกมาได้ตื่นเต้นเซอร์ไพรส์อะไรก็ตามใช่ไหมเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับมันผมพูดเสมอครับเรื่องเล่าหรือหนังหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าคอนฟลิกต์มันแน่นมันมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะเรื่องทั้งหมดจะดำเนินไปข้างหน้าก็ต่อเมื่อมีคอนฟลิกต์เป็นตัว drive ให้มันเคลื่อนไปข้างหน้าของเดมเซลผมจึงรู้สึกว่าปมปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆมันแบบ
มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกครอบครัวหลอกเอาไปขายนะเพื่อที่จะหวังเอาเงินตัวนางเอกก็ไม่ได้รู้เรื่องว่าเขาจะหลอกเอาไปบูชายันมังกรในเรื่องคือกษัตริย์ของเมืองนึงนะครับที่เขามีปัญหากับมังกรไปฆ่าลูกมังกรเอาไว้มังกรเขาก็แค้นโกรธแค้นเลยนะว่าเอ้ยกูจะต้องฆ่าครอบครัวนี้ลูกหลานมึงต่อจากนี้ทุกคนกูจะไล่ฆ่าแม่งให้หมดจริงๆมันดูแบบเฮ้ยผมรู้สึกโอเคกับโมติเวทของมังกรในความแค้นนะนะในการแค้นกันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเป็นแรงไดรฟ์แบบเดียวกับที่เราดูพวกหนังล้างแค้นพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นคือมังกรแม่งโดนหลอกโดนหลอกมานานมากไอ้ฝั่งกษัตริย์ข้างบนเนี่ยเขาไปหลอกคนมาอีกทีคนนอกตระกูลเลยนะใครเอาลูกสาวมาแต่งงานกับลูกชายของกษัตริย์ก็จะให้เงินไปเอาเงินไปเลยโหเยอะอะไรอย่างนี้ตั้งตัวได้เลยพลิกชีวิตว่างั้นเถอะแต่ลูกสาวคุณน่ะต้องเข้ามาอยู่ในวังนะครับแต่หารู้ไหมว่าเข้ามาอยู่ในวังแล้วน่ะคือไม่ได้มาอยู่หรอกมาเป็นอาหารมังกรแล้วมันก็จะมีพิธีนะทำให้เลือดในตระกูลของกษัตริย์เนี่ยเข้าไปเปื้อนอยู่ที่ตัวมินี่บ๊อบบี้บราวน์งงมากคือทำพิธีปุ๊บปั๊บเอามือประกบปุ๊บแค่นี้มือประกบแค่นี้หลอกมังกรได้มังกรดูแบบไม่มีไหวพริบเลยมังกรมันดูแบบไม่มีไหวพริบเลยเว้ยมันแบบเนี่ยทำพิธีปั๊บแล้วมันก็มีกลิ่นเลือดของคนในตระกูลของกษัตริย์นะที่มังกรแค้นอยู่ใช่ป่ะแล้วคราวนี้ผู้หญิงทุกคนที่โดนเอามาสังเวยให้มังกรก็คือโดนมังกรไล่ฆ่าหมดเลยคือวิธีการของกษัตริย์พวกนี้เขาหลอกลูกสะใภ้มาใช่ไหมแล้วเขาก็อุ้มลูกสะใภ้แล้วก็โยนใส่บีนีดบีนีดบริการแม่บ้านออนไลน์เพียงคุณโหลดแอปพลิเคชันบีนีดแม่บ้านออนไลน์ก็สามารถจองคิวและเรียกใช้บริการได้ภายในกรุงเทพปริมณฑลชลบุรีและเชียงใหม่แม่บ้านของบีนีดทุกคนผ่านการอบรมและเทรนมาเป็นอย่างดีแถมถ้าเราถูกใจแม่บ้านคนไหนก็ยังสามารถเลือกใช้บริการแม่บ้านคนนั้นได้อีกด้วยคิดค่าบริการเริ่มต้นเพียง2ชั่วโมง520บาทและสำหรับชาวหนอนหนังนะครับเพียงใช้โค้ดหนอนหนัง BN รับส่วนลดไปเลย 6% โค้ดนี้จะใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับรีบไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับเขาจะมีวิธีการแบบกรีดมือใช่ป่ะคล้ายๆกับสาบานเข้ามาเป็นคนในตระกูลของกษัตริย์นี้แล้วเธอคือคนในตระกูลฉันแล้วเธอมีเลือดตระกูลของกษัตริย์นี้ไหลเวียนอยู่ในตัวเอ๊ะสักพักก็อุ้มปุ๊บแล้วก็โยนตกลงในมันคล้ายๆเป็นเหวอะเหวเป็นเหมือนต้องไปทำพิธีในถ้ำในภูเขาไฟอะไรอย่างนั้นน่ะเออแล้วก็โยนลงไปกลางถ้ำนั้นมันจะมีหลุมยาวๆข้างใต้ลึกๆนู่นมีมังกรอยู่มังกรมันอยู่ข้างใต้นั้นใช่ไหมก็โยนคนลงไปปุ๊บสูงมากสูงแบบสูงแบบสูงสูงเหมือนมึงตกตึกสัก10ชั้นอย่างนั้นน่ะไม่เข้าใจตกท่าไหนกันทำไมรอดมาได้หนึ่งแล้วนะสองคือมังกรมันไม่มีเอ๊ะใจบ้างเลยแบบเอ๊ะทำไมกษัตริย์ยอมโยนลูกหลานของตัวเองมาสังเวยให้มังกรมาสังเวยให้ข้าเอ๊ะทำไมเขาถึงยอมอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยคือแบบมันดูแบบอ่อนไปหมดน่ะสำหรับผมนะมันดูอ่อนไปหมดแล้วตอนสุดท้ายก็จบด้วยมินิมอลบาวกับมังกรออกไปล้างแค้นฮูเล่จบแล้วหนังชั่วโมงกว่าๆอย่างที่ผมบอกเดมเซลอ่ะถ้าไม่มีมินิมอลบาวยกมินิมอลบาวออกไปจบแล้วไม่มีอะไรเลยผมว่านะ Netflix เขาคงแค่อยากมีโปรเจกต์ที่ขายตัวมินิมอลบาวเท่านั้นเองแหละนะครับซึ่งก็ดูค่าเวลาลองดูก็ได้ครับลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับลองดูคุณอาจจะรู้สึกเพลินก็ได้แต่ว่าดูตอนทานข้าวก็เพลินๆนะเออมันก็จะคันๆหน่อยพอดีช่วงนี้ผมดูไอ้นี่ด้วยผมย้อนดูซีรีส์เก่าเดี๋ยวหาซีรีส์เก่ามาคุยกันด้วยเออผมเพิ่งดูไอ้นี่จบไป Academy of Soul อู้สนุก Academy of Soul สนุกถึงแม้ว่าช่วงเริ่มซีรีส์มันจะแบบมันสตาร์ทช้าหน่อยเออช่วงแรกๆเกือบปิดแล้วแต่พอเครื่องมันติดปั๊บมันสนุกเลยนะครับแล้วก็กำลังไล่ดูอีกเรื่องนึงวากาบอนนี่คันผู้หญิงในเรื่อง 80-90% คือกูดูแล้วกูคันนะแล้ววากาบอนนี่ตากล้องเป็นโรคสันนิบาต
พอยิงกันปั๊บเนี่ยพอยิงกันปั๊บพอเดี๋ยวจะยิงกูไม่เข้าใจเขย่าทำไมแบบถ่ายซีนแอคชั่นน่ะพี่คือไม่ต้องเขย่าก็ได้อะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันผมอัปเดตให้ฟังว่าซีรีส์มีไล่ดูซีรีส์เกาหลีเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสหนังจืดมากนะครับเดี๋ยวนอนหนังพยายามหาอะไรมาอยากพูดถึงหนังเก่าๆด้วยหนังเก่าๆหนังไทยในอดีตอะไรอย่างเงี้ยอยากพูดถึงด้วยนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันพยายามหาคอนเทนต์อะไรดีๆมาคุยกันนะครับผมยังไงซะก็ฝากด้วยนะครับใครที่ทำงานนะทำงานตื่นเช้าทำงานเย็นกันกลับบ้านก็นอนและไม่ได้มีเวลามีแรงทำอะไรเสาร์อาทิตย์อยากใช้เวลาว่างไงไปเที่ยวอยู่กับพงอยู่กับแฟนเราใช้เวลาไปทำงั้นดีกว่าแล้วเรื่องทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็ให้มืออาชีพเขาจัดการให้คุณบีนีทเลยเซิร์ชเลยครับ iOS Android บีนีทแม่บ้านออนไลน์ใช้บริการเริ่มต้น2ชั่วโมง520บาทและอย่าลืมใช้โค้ดนะครับหนอนหนัง BN ลด 6%นะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ